ลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ลงมา1799แล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่นิพนธ์นะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณม่อนครับเมื่อกี้มีคนจะไปเลี้ยงม่อนแล้วแหละ1800ถอยลงมาจริงจริงใช่ไหมมันขึ้นมันร้อนแรงไปนอะืมมันไม่ต้องขึ้นก็ได้คือมันการที่มันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ทําให้ตลาดเสียทรงที่1827 1830หรอกนะฮะค่ะที่ผมพูดตัวเลขไอ้1823 24 27เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสโลปมันเป็นสโลปขึ้นนะฮะอืมไอ้ตรงที่มันไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะนค่ะคือถ้ามันไปถึง1820อะไรเนี่ยนานวันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นสโลปเป็นบวกนะอันนี้ต้องอธิบายแบบนั้นแท่งเขียวมันอยู่แบบไกลจากเส้น moving มากเลยเนาะพี่เนาะมันไกลจนทกีร่ะบโดอกดว่ามันไม่ได้บอกว่ามันต้องลงไปหาไงปวดแรงเลยอะ3 วันนี่แท่งเขียวก็วิ่งมาถึงเหแล็้นวแล้วเห็นแล้วคือเขายืนแค่3 วันไม่ขึ้นสมมติว่ายืน1798 3 วันนะค่ะ สามวันในเส้นเขียวมันขึ้นมาได้ประมาณ20 จุดเลยนะอ๋อมันจะขึ้นมาประมาณ1784มันแท่งใหญ่มันไหมขึ้นมารับได้แล้วแล้วคุณก็ขึ้นไปต่อไปอีก30 จุดเลยค่ะมันอยู่ที่วิธีที่จะเล่นเนี่ยคือวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเกาตลาดลงได้ยังไงโอ้โหเอาเบดันอยู่บัก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 มันไม่ลงอืมคือตลาดเนี่ยตอนนี้คนที่จุดพุตลาดมาเนี่ยกำลังเครียดอยู่ประชุมกันอยู่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทุบแม่งเลยไหมเรื่องแรงอย่าเลยอย่าเลเอยาเลยเอาเลยพี่ม่อนคุณม่อนค่ะให้ไปประชุมกันทั้งคืนนะทุบก็ไม่ลงโอ้เหรอทุบไงก็ไม่ลงตอนเนี้ยตอนนี้มันอยู่ในอาการแบบนี้อยู่นะว่าผู้จับตลาดลงได้ไงวันนี้ขายปตท.ก็แล้วมันยังไม่ยอมยังสวนกันอีกใช่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 อะไรแบบเนี้ยนคะฮ่ะะซึ่งมันเป็นตลาดของบูคือมันมีหลายอย่างไงเป็นเรื่องจิตวิทยาล้วนๆเลยค่ะเบรกมาปิดสูงกว่าทำออนทำไฮทำเล็กขอทายค่ะและขอทายไม่ถึงว่าตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยไม่เคยสูงกว่านี้เลยนะฮะค่ะทั้งที่ไม่เกี่ยวกันเลยหุ้นก็คนละตัวมาเลยนั่นไอ้หุ้นที่1,700เขาก่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า100 บริษัท120 บริษัทเนี่ยเจ๊งไปหมดแล้วมันเกี่ยแตว่เนลี่ยมีแต่บิ๊ก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 แคปทั้งนั้นเลยแล้วสมัยนั้นหุ้นปั่นทั้งนั้นนะสมัยนี้หุ้นหใชู่แต่ละสตมััวยนเันี้่นยเนี่ยแบงค์เทพขึ้นไป PE ไปดูที่ PE 40-50นะอืมคนละเรื่องแต่ตอนแตนี่้นแีบ่งค์ PE เทพ PE 10เอ10งกนวะ่าแบงค์เทมันพไม่อเกี่ยวกันจิบจิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกว่าไงว่าคิดจริงอ่ะอืมเพราะ PE มันยังต่ำอยู่งงมงันงขึ้นจริงเนี่ยซึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งว่าให้ผมชอบไปตามดูตอนผมชอบตัวเลขมากเลย323กับ331คืออะไรคะคือเซตอินเด็กซ์ของไทยกับอินโดนีเซียอ๋อเมื่อวันหนึ่งนะฮะมันอยเปู็่นใกล้กันตรงนั้นนะอืมเหมือนกแัลน้วเลวยันเนานะี้อินโดมันขึ้นมา6,000-7,000เนี่ยโอ้โหไทยมมัันนถตึ่งางเปล่กาันตรคงไหะนรู้ไหมฮะคุณมค่อ่นะมันต่างกันตรงที่วันหลังวันนั้นเนี่ยนะครับมันปีที่ผ่านมามันปี2537นั่นแหละอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนการปกครองจากทหารเนี่ยมาเป็นพลเรือนคแล่้ะวมันก็ยื้อยาวมาถึงวันนี้เลยแล้วการเมืองในอินโดนีเซียก็ค่อนข้างที่จะสงบนะครับไอ้คนที่ไม่สงบก็เป็นคอมมิวนิสต์ไปอะไรเงี้ยนะคือน้อยมากเลยเพราะนั้นทําให้ถ้าฟิลิปปินส์ด้วยนะฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนจากยุคมาร์กอสมาเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นตลอดเลยนะอันนี้ของเราตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับระหว่างทางแค่นั้นเองของเรามันเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณทํากันมาประชาธิปไตยเนี่ยคุณล้มเหลวเปล่านะฮะคุณล้มเหลวป่ะที่ว่าการมันกลับกันว่าพอพีคในรัฐบาลทหารพอการเมืองมันจะกลายเป็นรัฐบาลที่แบบว่าเฮ้ยบททหารไม่ได้นะมันก็มีเอาคนเก่งๆเข้าไปเป็นรัฐมนตรีนะใช่ไหมไอ้แนวเนี่ยมันกลายเป็นแนวบอกว่าเฮ้ยถ้าการเมืองมันมีเสถียรภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็แบบเฮ้ยโกงแค่นาฬิกา2-3 เรือนอะไรเงี้ยนะเฮ้ยอันนี้โอเคนะภาพดูดีนะโอ้โหคือถ้าการเมืองมันดีนะผมสรุปเลยนะว่าหุ้นเนี่ยมันไปอีกไกลกว่านะครับมันจะไปอีกไกลนะครับค่ะอันนี้เราคาดหวังคนก็คาดหวังแล้วว่าโอ้โหมันจะไปแล้วใช่เดี๋ยวก็จะมี2,000 2,900มีแล้วนะ2,900เซ็ตไป2,900เนี่ยอันนี้มีคนบอกแล้วนะพื้นฐานต้องตามด้วยนะครับพื้นฐานจะตามมาได้ไหมประเทศไทยตอนนี้มีเงื่อนไขทางปัจจัยที่เซ็ตจะไป2,500-2,900เนี่ยได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเกินอยู่ประมาณ120,000 ล้านดอลลาร์จ้าเกินเยอะมากนะฮะคือจะเอาไปทำให้มันถูกให้ดีนะนะครับแล้วการสร้างสรรพคุณอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพูดเรื่องระยะยาวว่าทำไม
หุ้นมันถึงได้กระดี้กระดาขึ้นมานะครับเรามาดูหุ้นของเราวันนี้ก็มีเมื่อวานเราแนะนำ BCPG มานะวันนี้มาแล้วนะครับค่อยๆขึ้นนะไปฮะนะครับอะไรนะครับ BCPG ใช่ไหมคะโอเคจะขึ้นมาละคราวนี้มคัน่ะก็จะมีวันนี้อีกตัวหนึ่งคือ BGIM BGIM เนี่ยเราแนะนำซื้อมาตั้งแต่24 บาท25 บาท26 บาท27 บาทนะค่ะพวกนี้เป็นพวกที่ซื้อลงทุนพวกนี้คุณถือไว้เฉยๆแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปดิ้นรนขายเลยนะแต่คนหนึ่งที่เป็นนักเก็งกำไรนะเราเล่นเทคนิควันนี้ BGIM เนี่ยมันผ่าน30 บาทสลึง30 บาทสลึงเนี่ยเขาเรียกเบรกเอามันเบรกนะเบรกเอาโครงสร้างที่เรียกว่า inverted head and shoulder นะครับซึ่งตรงนี้เป้าหมายราคามันจะวิ่งไปที่35 บาทนะฮะแถวแนวต้านเลยนะเพราะฉะนั้นต่อตรงบิ๊กกิมจากนี้ไปเป็นการเก็งกำไรนะฮะซึ่งอยู่ในวิ่งขึ้นไปอย่างนี้32-35เนี่ยนะครับแต่ถ้าวัดชาร์ตทางเทคนิคเนี่ยมันจะได้ที่ประมาณสัก35 บาทประมาณนี้นะครับก็คำนวณนี้มีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง WSA นะครับทำเล็กลายทางขวา WSA วันนี้มีคนถามว่าซื้อได้ไหมทำไหลขวาอยู่นะฮะWA ตอนนี้จะลงไป4 บาท 10 4 บาท 14อะไรก็ได้แต่เลยฮะอย่ามีโวลุ่มนะครับแล้วเมื่อ WSA ผ่าน4 บาท 26นะฮะก็จะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับไปอีกประมาณ 15% นะก็ประมาณ4 บาท 84ประมาณนี้นะครับนะครับที่เฟกเตือนไว้แล้วตั้งแต่เช้านะครับว่าอย่าไปร้องค่ะอย่าไปช็อตใจเย็นๆเพราะมันโอเวอร์ฮีทนะฮะมันลงมาแล้วเบี่ยงแรงกันใช่คือมันเต็มแวลูมันเต็มแวลูนะฮะคือตรง11771ของมันเนี่ย1173เนี่ยมันเต็มแวลูตามระบบของเราเลยนะฮะมันไปไม่ได้มันต้องลงมานะฮะเห็นไหมครับว่าเซตมันก็ขึ้นเกินแวลูมันจะขึ้นไปมันก็ลงมานะโอ้ลงมาแล้วอ่ะลงมาแล้วอ่ะ1163แล้วอ่ะลงมาตัวนี้เท่ากับว่าโอ้1162แล้วน่ะลงมานะครับเท่ากับว่าลงมาพอดีนะแล้วสิทธิพวกนี้คุณขึ้นเลยเหรอถ้าพวกนี้คุณขึ้นไป 1,800 นะก็ไม่เกินนะถือว่ายังอยู่นะเอาไงต่อเอาไงต่อพี่ก็เราก็อยู่นิ่งๆก็หุ้นมันจะเทรดเป็นรายตัวไม่ใช่ไม่ใช่ทีเฟกใช่ไหมใช่เอาดูดิมันช้าบอกว่าอย่าหลุดนะ1163ใช่ไหมเราก็ดูสิมันปิดต่ำกว่า1163มั้ยมันหลุดแล้วอ่ะมันต้องดูปิดดิอ๋อดูปิดโอเคต้องดูปิดปุ๊บถ้าปิดวัน163ก็รอพรุ่งนี้ก็จะมีของให้ถ้าแถว1155ก็สวนเลย1163 1155 1156สวนเลยนะครับเจอ1ตื่นเช้ามามารอเลยนะก็เช้านี้นะลงไปมือสั่นนะเคลียร์เลยขี่ซื้อสวนเลยขี่ซื้อสั่นขี่สวนเลย1155เนี่ยสต็อปลอสแค่5 จุดวิธีทำงี้คือพวกเราเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า QIGP เนี่ย okay. ไม่ใช่ QIGP 4+1เนี่ยต้องช็อตโค้ดไปแล้วเวลาเล่นรอบถูกไหมครับเพราะมันตามสูตรของเราเด็ก4+1ทั้งหลายสูตรที่บอกว่าห่างเส้น moving เท่าไหร่ okay. แล้วคุณต้องช็อตเนี่ยสูตรนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้าคุณต้องช็อตโค้ดเพราะว่ามันโอเวอร์ฮีทเราต้องปิดไปก่อน okay. แล้วรอเข้ามาใหม่สูตรยังไงสมมติว่าคุณมา101พรุ่งนี้ลงมาสิ115ป้าบ50สัญญาอัดเข้าไปเลยถูกไหมครับอันนี้เราได้มาเต็มเลยนะเราได้มา40นะ40 พอยต์นะเราลองไปปั๊กเข้าไปเลยหนึ่งลงเลยขอให้ลงกลัวไม่ลงอ่ะเช้าต้องเวียงลงให้เห็น1-5ลงมาลองสวนกันไปเลยถอยไม่ได้ครึ่งเดียวพอเดียวพอ1160อัดเต็มจบถอยไม่ได้ถอยไม่ได้1187มาสิลงมาดิกลัวไม่ลงมาดิงานนี้ยากฮะโอกาสที่ตลาดจะลงที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยเอาตลาดขึ้นง่ายกว่าลงท้องมีท้องโอ้โหกลับไปแล้ว1163นะต้องรอดูตอนปิดนะที่คุณนิพนธ์บอกยากมากตอนนี้เอาหุ้นลงสุดยอดเลยเอาขึ้นนะง่ายกว่าเอาลงโอเคตลาดปิดเกือบตาย1795แต่ทีเฟกกำลังสู้กันอยู่ค่ะนักทุนก็เซ็ต50อยู่1167นะครับนี่ก็1163ไม่ใช่โอ้แถวๆนี้นะครับก็ปิดไปก่อนของเราอ่ะนะแล้วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้าๆวันจันทร์ค่ะพี่วันจันทร์วันจันทร์นะฮะนาทีพี่นิพนธ์เทรดจนลืมวันลืมคืนตลาดแบบนี้นั่นมันจะมาเทรดวันเสาร์ก็ได้คุณมอนอะไรนะตลาดเล่นกันแบบนี้พี่ต้องอยู่ได้เราจะมีวอลุ่มเยอะๆค่าความเยอะๆโอ้โห
โอ้โหอ่ะโอ้ต่อไปทองคำคืนนี้ค่ะพี่อ่ะเชิญค่ะทองคำก็คือผมคิดว่าใครลองมานะถือลองต่อไปเรื่อยๆนะทองคำ1,380ครับแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดดิ้งเนี่ยคุณมาเทรดทีเฟกดีกว่ากำลังมันคุณอยจูะ่ไปเทรดทองคพำีเ่นี่นยิเพราพะในนธ์บเมาางมมัันนแขที็งเฟกอยู่ไม่ไปทองเลไยม่ทองคำมันเป็นขาลองไงแล้วมันแข็งอยู่เว้นแต่คุณเล่นโกดีค่ะค่ะโกดีนะตอนนี้คุณเล่นโกดีไปก็คเง่ิะนบโกาทมันดแีข็งแล้วคุณเล่นขาลองไงก็นี่คุณเล่นโกดีไปนะครับถือลองไปนะฮะ CKP นี่มันเบรกแล้วนะเขาถามมาเนี่ยนะคุณรอมันวิ่งขึ้นแล้วแค่นั้นเองนะครับจริงๆมันผ่านมาแล้วล่ะแล้วมันหยุดนะหยุดอยู่นะอดทนเลย CKP ทำไงอดทนอย่างเดียวนะครับเอาหุ้นมันนะออกจากพอร์ตบอกขอให้เอาออกชั่วคราวอย่าไปดูนะฮะเดี๋ยวมันวิ่งแล้วคุณจะเสียดายนะครับค่ะค่ะครับก็ค่ดะูตามนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวหุ้นลงหรอกนะครับกลัวมันไม่ลงไงวันจันทร์อ่ะวันจันทร์เอาไงพี่วันจันทร์ก็รอลองอย่างเดียวหุ้นก็เราก็มีครบหมดอ่ะนะฮะบางจากพาวเวอร์ถือต่อนะใครมีอ่ะซื้อต่อมาจาก Power บิกินพาวเวอร์ค่ะนะครับมาถึงตัวนิดหนึ่งกราฟฟิเล็กติกไม่รู้ว่าเขาติดแคบาลานหรือเปล่านะอ๋อค่ะเพราะนั้นเราก็จะแถว6763อะไรลงมาก็ซื้อนะครับครับซื้อลงทุนยังมีแก็ปอีก20-30 บาทเนี่ย20 บาทแหละเนี่ยแต่คงนานแล้วเพราะนั้นเราก็ขายก้าวไปก่อนแหละเราเป็นตัวเล็กเขาไม่สนใจเราหรอกเราขายเยอะมากก็รวมกันไม่เกินล้านหุ้นไหมโอสอ้งล้ยานหุ้นนะเเรขาาไมจ่ะวม่ีาหตรัอกงค์ที่ไหนไปซื้อเป็นล้านหุ้นล่ะพี่ไม่ถึงรวมกันทั้งพวกเราทั้งหมดทั้งประเทศรายย่อยอ่ะคนละ10,00020,000-50,000อะไรเงี้ยแล้วก็เอาขายกลับไปซื้อบีกินกับBCPG ก่อนนะBCPG ก่อนมินิบอลแล้วเดี๋ยวบีกินมันชนยึดแนวต้านใช่ไหมค่ะ 3-4-3-5แล้วก็ขายไปแล้วเราก็มาซื้อกลับเรียกติดคืนอย่างเงี้ยหรือเอากลับเป็นหลักก็ได้นะถ้ากลับมันลงไปแนวรับตรงไหนแล้วมันมีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาเป็นคปั่ทะท่อมมันเป็นตูดเนี่ยนะแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายตัวที่เรายิ้มเงินกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยนะ22ฮะดูอีกคนละตัวกัฟกลัอบ่ะเล็กไตดิ้กค่ะก็ยังก็อย่าเวลาหุ้นขึ้นมานี้เวลาเราดูเราต้องดูจิตวิทยาเราด้วยนะว่าเราดีใจยังเราฮึกเหิมยังยังไม่ติดใจเราดีใจยังฮึกเหิมยังหรือยังกล้าๆกลัวอยู่ยังกล้าๆกลัวอยู่ยังคิดต่อโอเคโอเคยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ผมกลัองวนเึยกอกลัะบไปย้อนที่ผมไม่ซื้อตอนเดือนธันวากล้าๆกลัวนะตอนนี้กล้ามากกว่ากลัวแต่ยังกลัวอยู่กลัวอะไรกลัวกำไรที่ขึ้นมาแล้วกำไรจะหายนะใช่ใช่ค่ะอันเนี้ยหุ้นยังไม่ลงไอ้ที่กไูด้จะกล็งไม่ตอขนาตอยนที่ยังไงกูก็ไม่ขายจะซื้อเพิ่มแหละนั่นแหละลงนะนั่นจะลงนะยังยังไม่ลงจากมาแต่การขึ้นของหุ้น3 วันก็เป็นแนวโน้มขึ้นที่ชันแล้วนะเริ่มสร้างแพทเทิร์นที่ชันแล้วถ้าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หน้าขึ้นต่ออีก7 วันแล้วชันนะขึ้นทุกวันในวันละ10 จุด 10 จุด 10 จุดคน่ะะอันนี้เป็นรีเวอร์เซลแน่นอนเลยจโอบเลเคยไดจ้บรคอ่บะใหญ่ก้องไก่กันโอเคได้ค่ะพี่อ่ะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับอ่ะคุณนิพนธ์ให้ทางการนักลงทุนไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลในตอนนี้ก็ในเรื่องราวของวันจันทร์นี้เป็นจุดเลยสำหรับชาวทีเฟกทั้งหลายนะวันจันทร์นะคะให้ตัวเลขไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวเลขทีเฟกนั่นเองนะใครที่มีโอกาสฟังซ้ำก็ฟังซ้ำกันได้นะฮะแต่ว่าที่คุยกันเมื่อกี้อันแน่รัฐบาลทหารทำไมหุ้นมันขึ้นล่ะเนี่ยเล่มนี้ดูเลยผู้นำพี่ม่อนไม่พูดนะต้องอ่านเองนะเพราะเรื่องบางเรื่องมันพูดไม่ได้ต้องไปดูเองนะก็เปิดหน้า22เรื่องราวผู้นำเฉพาะนักลงทุน Business Line Life เท่านั้นเองหน้า22ผู้นำประเทศไทย2561กับ2563เป็นไผต้องดูเปิดหน้า22ใครที่มีเล่มนี้เปิดหน้า22หน้า22เท่านั้นคือคำตอบ อ่ะก็สนใจรายละเอียดตรงนี้นะคะนักลงทุนก็รีบโทรไปสั่งได้เลยนะก็ต้องซื้อผ่านช่องทางพิเศษไลน์เท่านั้นเองนะคะเบอร์0864902823นะคะ0864902823หรือ @blmi ไปเลยเพราะอยากให้ทุนได้เห็นได้รู้บางเรื่องบางราวนะพูดไปสองไผ่เบี้ยต้องนิ่งเสีย
ต่ำหนึ่งทองอ่ะก็เป็นรายละเอียดที่นะเขาพูดกันตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วและเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะอะไรนักขาการเมืองน่าจะรู้พวกเราชาวหุ้นเราก็รู้ด้วยนะเฮ้ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะนั่งทุนค่ะในช่วงหน้าติดตามคุณกรพัฒน์กับคุณธวัชชัยนั่นเองนะคะพักสักครู่ใครที่ตามสเต็กกลุ่มรับเหมาเอาอย่างไรต่อละ IRPC สองตัวนี้สองกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ